ลำดับที่28ความอาลัยพระพุทธภาษิตยัสสาละละยานวิชันติอัญญายะอกะทังกะทีอมโตคะทังอนุปปัตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความอาลัยในวงเล็บตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดรู้ชัดแล้วไม่มีความสงสัยเราเรียกบุคคลนั้นผู้บรรลุญาณอันอย่างสู่อมตะแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความอาลัยนั้นมีหลายอย่างคือเป็นไปในวัตถุหลายประการเช่นความอาลัยในทรัพย์สมบัติในบุตรภรรยาในมิตรสหายในที่อยู่ในกามคุณหรือกามารมณ์และในชีวิตเมื่อไม่มีทรัพย์ความสะดวกในการครองชีวิตหลายประการก็ขาดไปทรัพย์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกใจที่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรักษาเป็นเครื่องอำนวยความสบายคนไม่มีทรัพย์สมบัติจึงขาดความสะดวกคนไม่มีธรรมหาความสบายได้ยากคนขาดทรัพย์สมบัติเขาเรียกว่าคนยากจนช่างตั้งชื่อแท้ๆคือจะทำอะไรสักอย่างก็ยากเพราะไม่มีทรัพย์อุดหนุนจะคิดอะไรก็จนทางคิดวนเวียนอยู่แล้วเล่าที่ท่านว่าเหมือนพายเรือในอ่างไม่ตลอดปลอดโปร่งไปได้ด้วยเหตุนี้คนจึงทะเยอทะยานอยากได้ทรัพย์มาเป็นของตนบางคนหาโดยสุจริตบางคนหาโดยทุจริตเมื่อได้มาแล้วก็หวงแหนคุ้มครองหวาดระแวงบางคนต้องเสียชีวิตเพราะคุ้มครองทรัพย์ก็มีบางคนต้องเจ็บตัวหรือเสียชีวิตเพราะมีทรัพย์อยู่ที่ตัว เหมือนรังผึ้งติดอยู่ที่กิ่งไม้เมื่อเขาต้องการรังผึ้งกิ่งไม้ก็ถูกตัดไปด้วยทรัพย์จึงมีทั้งคุณและโทษดังพรรณนามาชนีความอาลัยในบุตรภรรยาหรือสามีเป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดที่สุดตื่นลึกหนาบางอย่างไรก็รู้กันสนิทยิ่งกว่าญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เสียอีกสุขทุกข์อย่างไรก็สะเทือนถึงกันเหมือนประสาทในร่างกายด้วยเหตุนี้ความอาลัยในบุตรภรรยาจึงมีประมาณยิ่งเมื่อพลัดพรากจากไปก็มีใจระลึกถึงมิเว้นว่างอย่าพูดถึงว่าต้องจากเป็นแรมเดือนแรมปีเลยแม้เพียงคืนเดียววันเดียวก็ให้ระลึกถึงเป็นห่วงและอาลัยคิดไปต่างๆเมื่อบุตรภรรยาหรือสามีไม่สบายก็รู้สึกเสมือนตัวเจ็บด้วยมิสหายเป็นเพื่อนช่วยเหลือในกิจการต่างๆให้ความอบอุ่นใจแม้เหงาบรรเทาทุกข์เพื่อนจึงเป็นที่ตั้งแห่งอาลัยอีกอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยนั้นทำให้คนติดได้มากเหมือนกันคนที่อยู่แห่งใดมานานๆแล้วก็ไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะอาลัยในที่อยู่ไม่อยากจากรู้สึกว่าไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สบายเท่าถิ่นของตนการติดถิ่นมีอยู่แก่คนทุกชาติทุกภาคนอกเสียจากว่าถิ่นนั้นแร้นแค้นเกินไปคนจึงยอมละทิ้งคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศใหม่ๆก็อาจตื่นตาตื่นใจไปพักหนึ่งแต่พอนานเข้าก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเมืองของตัวเคยได้รับจดหมายจากเพื่อนที่อยู่อเมริกาว่าสะดวกสบายทุกอย่างเสียอยู่อย่างเดียวคือมีความรู้สึกคอยเตือนอยู่เสมอว่าไม่ใช่บ้านเมืองของเราเราจะต้องกลับไม่วันใดก็วันหนึ่งจะให้อยู่ในอเมริกาตลอดชีวิตก็ไม่อยากอยู่นี่คือลักษณะความอาลัยในที่อยู่ส่วนความอาลัยประการสุดท้ายนั้นเป็นความอาลัยอันสูงสุดนั่นคือความอาลัยในชีวิตความรักชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายย่อมรักชีวิตของตนเป็นสุดที่รักแม้ชีวิตนั้นจะเลวทรามต่ำช้าอย่างไรในทัศนะของคนอื่นแต่ตามความรู้สึกแห่งเจ้าของชีวิตแล้วมันมีค่าสูงสุดมหาโจรและคนพิการเป็นโรคที่สังคมรังเกียจใครๆเห็นว่าชีวิตอย่างนั้นไร้ค่าแต่เจ้าของชีวิตก็ยังถนอมชีวิตของตนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพยายามหนีความทุกข์หนีความตายหนีความอดอยากแสวงหาความสุขความคงอยู่แห่งชีวิตและความสมบูรณ์พูนสุขทุกวิถีทางเท่าที่จะแสวงหาได้ความอะไรในชีวิตจึงเหนียวแน่นมั่นคงเหลือเกินความอะไรดังกล่าวนี้ไม่มีแก่ท่านผู้ใดท่านผู้ใดรู้ชัดแล้วซึ่งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นผู้ไม่มีความสงสัยในเรื่องชีวิตเรื่องพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นแหละว่าเป็นพราหมณ์
ในความหมายว่าผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระมหาโมคคลานเถระเรื่องที่เกิดขึ้นทำนองเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่พระสารีบุตรอันได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่27แห่งวรรคนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่ายัสสะสาลยานะวัชชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น